ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทรงบังเกิดขึ้นเพื่ออนุเคราะห์โลกในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้า279จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่12หน้าที่163ข้อที่192สารีบุตรมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวอย่างนี้เห็นอย่างนี้ว่าชั่วเวลาที่บุรุษนี้ยังเป็นหนุ่มมีผมดำสนิทประกอบด้วยความหนุ่มแน่นตั้งอยู่ในปฐมวัยก็ยังคงประกอบด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวอยู่เพียงนั้นเมื่อใดบุรุษนี้แก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงกาลนานผ่านวัยไปแล้วมีอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีจากการเกิดเมื่อนั้นเขาย่อมเป็นผู้เสื่อมสิ้นจากปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวสารีบุตรข้อนี้เธออย่าพึงเห็นอย่างนั้นเรานี้แลในบัดนี้เป็นคนแก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาแล้ววัยของเรานับได้80ปีสารีบุตรธรรมเทศนาที่แสดงไปนั้นก็มิได้แปรปรวนบทพยัญชนะแห่งธรรมะของตถาคตก็มิได้แปรปรวนปฏิภาณในการตอบปัญหาของตถาคตก็มิได้แปรปรวนสารีบุตรแม้ว่าเธอทั้งหลายจะนำเราไปด้วยเตียงน้อยความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นแห่งปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวของตถาคตก็มิได้มีสารีบุตรถ้าผู้ใดจะพึงกล่าวให้ถูกต้องให้ชอบว่าสัตว์มีความไม่หลงเป็นธรรมดา บังเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้แล้วผู้นั้นพึงกล่าวซึ่งเราผู้เดียวเท่านั้น